นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโทมาฮอคนะฮะมาต้อนรับแล้วก็จะมาเจอตรงนี้ครับโดยปกติเนี่ยตรงนี้จะเป็นลานที่ผมใช้ซ้อมเลยเราจะโยกโต๊ะเนี้ยหลบออกไปโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะที่เอาไว้นั่งกินกาแฟกันแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์โอ้นี่อุปกรณ์ทั้งหมดแคทเทอร์เบลแล้วก็พวกโบสุนะพวกบอลพวกเนี้ยครับไอ้นี้วาซ่ากลายเป็นที่วางเตียงหมาเรียบร้อยแล้วจะใช้อยู่ฮะพี่หนุ่มมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เอาไอ้หนตรงนี้เนี่ยโดยปกติผมก็จะแบ่งเวลาว่าจะซ้อมกับโค้ชเอเนี่ยช่วงบ่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกเราอยากได้อากาศร้อนๆและเอาท์ดอร์ผมก็จะเคลียร์อะไรให้มันเสร็จทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองผมก็จะเจอเอละที่นี่ก็ซ้อมกันตรงนี้แหละครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งในการที่จะทำสเตรนท์โอเวอร์ออลบอดี้เลยนะทั้งทุกส่วนเลยบางคนบอกว่าประมาณชั่วโมงบอกว่าไปแบบไปโหนบาร์มันนักวิ่งมันต้องใช้อะไรพวกนี้ด้วยเหรอต้องใช้แขนต้องใช้อะไรบอกเฮ้ยเราไม่ได้ใช้แขนวิ่งนะแต่ถ้าแขนคุณหลังคุณบาร์คุณลำตัวคุณไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภาระแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราคอนเซ็ปต์เราคือเราสร้างความแข็งแรงโฮบอดี้ทั้งตัวมันมีอะไรบ้างที่แบบพอจะแนะนำที่เราคุ้นๆกันก็มีแคทเทอร์เบลนะนี่ของดีอยู่นี่คือโดยปกติเนี่ยตัวนี้ของดีนักวิ่งใช้ประจำครับอันนี้ก็ได้นี่อย่างเงี้ยCore Stabilize นะที่นักวิ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องทำก็คือเริ่มต้นอาจจะแค่ยังไม่ต้องถืออะไรก็ได้หาบาลานซ์แพดซึ่งบาลานซ์แพดมี2แบบถ้าอยากจะได้แบบที่มันดีหน่อยก็ RX ตัวนี้ซึ่งโฟมเนื้อโฟมเนี่ยมันจะแน่นอนมันจะเทียบกับของ Decathlon เนี่ยอันนี้ของ Decathlon ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะสร้างความแบบไม่ใช่imbalance อย่างเงี้ย ซึ่งเอียงไปเอียงมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าบน RX เนี่ยมันนุ่มกว่ามันหยุ่นกว่าเพราะฉะนั้นแน่นอนมันยากกว่าเลือกได้ก็อย่างเงี้ยตัวนี้เราจะใช้ประจำเลยแล้วก็ตัวนี้โฟมโลน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือหลังๆเนี่ยเวลาผมไปเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็จะคุยให้กับคนที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปฟังว่าก่อนที่คุณจะวิ่งก่อนที่คุณจะทำอะไรเนี่ยคุณมีการวอร์มอัพแน่นอนแต่การวอร์มอัพเนี่ยคุณทำได้หลากหลายจากที่คุณจะออกไปวิ่งจ็อกเบาๆเนี่ยคุณทำมัสเซิลแอคทิเวชันก่อนตรงนี้น่าจะดีกว่านะคือผมไปแข่งทุกครั้งผมจะเตรียมหมัดไปผมจะเตรียมบาลานซ์แพดไปผมจะเตรียมโฟมโลไปเพื่อทำมัสเซิลแอคทิเวชันทั้งตัวก่อนปลุกกระตุ้นกล้ามเนื้อใช่กดทริกเกอร์พอยต์กดอะไรของมันแล้วทำจนครบหมดเนี่ยค่อยลงไปเดินไปที่เส้นจ็อกไปเธอทำให้ดูได้ไหมว่าปลุกกระตุ้นกล้ามเนื้อเช่นกับไอ้นี่ก่อนก็ได้ได้เอาแมตต์มาแต่งตัวจะไม่ค่อยเข้าหน่อยเอาเป็นสาธิตนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพเนี่ยฮะคือก่อนแข่งก็มาเลยผมก็จะไล่ตั้งแต่แบบเนี่ยไปเลยคาร์ฟพอคาร์ฟเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราเจอปุ๊บเราหาทริกเกอร์พอยต์พอเราเจอจุดเจ็บเราเนี่ยเราก็แค่เล่นกับมันหน่อยขยี้กับมันหน่อยขยี้กับมันแล้วก็นวดไปอย่างเงี้ยก็สลับข้างกันไปครับพี่ไล่ไปตั้งแต่คาร์ฟอันนี้ใช้เป็นกระตุ้นก่อนที่จะไปทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามันยังไม่ได้กระตุ้นระบบหายใจมันคือกระตุ้นเรื่องของ
ความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะเข้าไปก็ไปแฮมสตริงแฮมสตริงก็นะกระตุ้นไปจุดเหล่านี้คือเราหาจุดเจ็บเราคลึงไปปุ๊บเราจะเจอจุดเจ็บพอเราเจอจุดเจ็บเนี่ยของผมอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็จะค้างไว้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอื้อมมือไปตัดนี่ก็จะเจ็บผมมันกระตุ้นสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มคลายละมันเริ่มคลายผมว่ามันก็เริ่มพร้อมคราวนี้มันก็ไปได้หมดไอทีแบนก็มาด้านข้างบางคนบอกว่าอย่างนี้มันหนักไปเอาขาวางได้ฮะขาวางได้แต่ถ้าคุณทำจนชินแล้วคุณยกขึ้นทั้งตัวใช้น้ำหนักกดได้เลยใช้การหาจุดเจ็บแล้วก็ขยับงอขาหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเจ็บนะใครเคยเล่นน่าจะเก็ตฟิลแบบคือถ้าเกิดว่าไม่ชินนะที่ไปเวิร์กช็อปแต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นแบบคนที่ทำเนี่ยเหงื่อท่วมเลยอ่ะแล้วคือคุณพร้อมแล้วอ่ะคุณเสร็จจากตรงนี้คุณพร้อมแล้วโอเคอันนี้แอร์อะไรนะ RX ไปที่นี่ได้ครับ Sport Athlon โทรลองยืนทำท่าบาลานก็ได้นะพี่หนุ่มจะถ่ายจากด้านนู้นหรือด้านนี้ด้านนี้โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยคือพอเราเสร็จตรงนู้นปุ๊บเนี่ยเราก็มาขึ้นบาลานซ์พาดอะไรใจเย็นใจเย็นไอ้นี่ขี้ตกใจไม่เปิ้ลไม่เอาไปก่อนไปเนี่ยเราก็ยืนขาเดียวเนี่ยฝึกพวกข้อเท้าฝึกบาลานซ์ฝึกคอบอดี้นะไม่ใช่คอคือสมมุติเรายืนเนี่ยมันติดกางเกงหน่อยกางเกงมันจะแข็งคือเรายืนปุ๊บเนี่ยเราก็จัดสะโพกไปด้วยคือเราไม่ยืนแบบหลังแอนอย่างนี้เราไม่ยืนก้มอย่างนี้เราเก็บสะโพกให้อยู่ในนิวทรัลปุ๊บคราวนี้เราก็บาลานซ์เลยมันก็จะได้ทั้งข้อเท้าได้ทั้งคอด้วยที่ล็อกอย่างเงี้ยล็อกสะโพกก็อาจจะยืนค้างไว้แบบเนี่ยนับ1ถึง20เสร็จปุ๊บก็แอโรเพลนหน่อยก้มแล้วก็ขึ้นโอ้ตึงแล้ว ทำอย่างเงี้ยครับโอเคก็มีอุปกรณ์หลายอย่างโอ้อันนี้คือวอร์มอัพขึ้นมาเพียบโหนี่หลายอย่างใช่ส่วนมากเราจะใช้เป็นบอดี้เวทซะเยอะพี่เราไม่เล่นหนักอย่างของเราเนี่ยคือเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบสร้างมัสเซิลแมสให้มันใหญ่มากฮะเราเล่นเพื่อกระตุ้นเนาะโอเคใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจบที่ระวังน้ำโอ้เปียกโทษเดี๋ยวเราไปจบที่ถ้ำก็นี่ก็คือ2ส่วนใช่ไหมใช่ครับ2ส่วนของตัวหลักใช่นอกนั้นเนี่ยผมก็จะไปออกไปวิ่งข้างนอกถ้าวิ่งก็วิ่งรอบหมู่บ้านสเตรนท์นี่คือสัปดาห์นึงทำกี่ครั้งอ่ะ3โอเค3ครับโทรนำไปเลยครับเชิญครับโอเคยอดเยี่ยมก็เป็นที่สร้างตัวตนใช่สร้างสิ่งที่เราอยากทำให้เราเปลี่ยนไปแบบทางไหนเนาะจริงๆนะมันมีแผนที่กระตุ้นตัวเองด้วยนะพี่เพราะว่าถ้าพี่เห็นในบอร์ดตรงนี้เนี่ยพื้นที่มันก็มีจำกัดใช่ไหมฮะผมก็จะคุยกันไว้ผมกับ AA เนี่ยก็คือคุยกันไว้ว่าเราจะ8รูปที่เรา achievement ตั้งแต่แบบ2ปีกว่าที่เราเริ่มทำเขาเรียกเปลี่ยนร่างตัวเองเปลี่ยนจิตใจตัวเองเปลี่ยนระบบตัวเองทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยเหลือภาพสุดท้ายพี่เหลือตรงนี้อ๋อนี่โทรกำลังจะบอกว่าพื้นที่ว่างเนี่ยจะสร้างเรื่องราวใช่บทใหม่ใช่ด้วยรูปด้วยความสำเร็จแล้วมันต้องเป็นรูปสุดท้ายพี่เฮ้ยยังไม่สุดท้ายดิเรายังใช่แต่ว่ามันจะต้องเป็นรูปที่คือผมรอมานานพี่รูปตรงเนี้ยคือรูปอะไรพอจะบอกได้ไหมถ่ายได้ไหมโคน่าเหรอใช่โอ้ผมอยากได้รูปตรงเนี้ยที่โคน่าก็สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เล่นไตก็อาจจะมันเป็นอาจจะไม่เข้าใจอย่างวิ่งเนี่ยก็คือบอสตันถูกไหมบอสตันไตกีฬาก็คือโคน่า
มันจะพิเศษตรงที่ทำไมต้องเป็นโคโรนาทำไมไม่ใช่ร้อยโลทำไมไม่ใช่คือผมเกิดจากนักไตรกีฬาแล้วผมจะส่วนตัวผมนะผมเชื่อเสมอว่าไตรกีฬาเนี่ยไม่ง่ายแต่เราจะไม่เทียบกันนะครับเราจะไม่มาบอกว่าเฮ้ยโหแม่งวิ่งเทรลกับไอรอนแมนอะไรคือทุกอย่างยากหมดกว่าคุณจะไป UTMB ได้ไม่ง่ายนะครับคุณต้องวิ่ง100โลไม่รู้กี่รอบแล้วต้องเก็บคะแนนอะไรเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นผมตัดทิ้งไปแล้วผมทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเทียบอย่าเทียบกันอันเนี้ยแต่โดยส่วนตัวผมวิธีคิดของผมประสบการณ์ผมเองเนี่ยความชอบพื้นฐานของผมมาเนี่ยผมจะมองว่าสิ่งที่ยากที่สุดของผมคือการที่ qualify ไป World Champion ที่ฮาวายนะครับของไตรกีฬาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยว่ายน้ำคุณต้องสุดจักรยานคุณต้องสุดวิ่งคุณต้องสุดแล้วในระยะ 3.8 โลว่ายน้ำบวกจักรยาน180โลแล้วก็วิ่งอีก1มาราธอนนั่นหมายถึงว่าไปแข่งโคนาเนี่ยไปแข่งตรงนั้นเนี่ยผมคงไม่ได้หวังผลอะไรแล้วแต่การที่เราจะคอลิฟายเพื่อไปเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าเราต้องไปแข่งกับระดับโหเอชกรุ๊ปเมืองนอกเนี่ยมันก็คือ Expo อ่ะคือมันคือโปรที่มันคือน้องๆโปรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายอ่ะสำหรับผมที่จะต้องไปโหแบบไปต่อสู้กับมันไม่ง่ายเลยจริงๆทั้ง3กีฬากำลังจะไปควอลิฟายวันไหนเดือนไหนถ้าไม่มีเบอร์ลินเข้ามาเวิลด์แชมป์100โลที่เบอร์ลินเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจที่เข้ามาแล้วแบบโอ้โหมันเป็นเกียรติของผมมากต้องใส่เต็ม100เลยก็คือเป็นแพลนที่โผล่เข้ามาเร่งด่วนมากแล้วก็ต้องรีบซ้อมไปแต่จริงๆเนี่ยปักหมุดไปแล้วตอนพฤศจิเนี่ยเป็นไอรอนแมนลังกาวีโอเคก็รอภาพสุดท้ายภาพนี้ของปีนี้อย่าไปพูดว่าภาพสุดท้ายสิไม่มันอาจจะยังไม่ใช่ปีนี้แต่ถ้าควอลิฟายได้เดี๋ยวหาที่อื่นมาแปะแต่ว่ารูปนี้อยากจะเป็นรูปที่เข้าเส้นชัยที่ฮาวายซับ10เอาซับ10ที่ลังกาวีก่อนกดดันอีกอ่ะเอาซับ10ที่ลังกาวีเดี๋ยวฮาวายขอไปแบบชิลๆขอไป enjoy แล้วอ่ะ okay. คือวันแบบคุณแบบไป qualify ได้ไปที่นู่นผมว่ามันเกินพอแล้วไงสุดแล้วใช่ใช่โอเคนี่ครับนี่ก็คือบ้านที่เป็นถ้ำ ของโดมาฮอกนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากที่โอ้โหเปิดให้เรามาเยี่ยมบ้านแล้วก็โอ้พี่มีไอเดียว่ะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องเห็นภาพเนาะถ้าเราไม่มีภาพนี่เราจะไปไม่ได้การมีภาพแบบนี้มันดีมากเลยนะใช่ใช่มันมีให้เลือก2 อย่างพี่ เหมือนเราดูหนังนะแบบแม่งล็อกกี้เหมือนอะไรแม่งแปะหน้าคู่แข่งเอาไว้อ่ะแต่อันนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยที่ผมเคยบอกพี่ในรายการแล้วว่าแบบผมลงไปเนี่ยผมบอกแล้วเว้ยว่าผมชนะผมมาเพื่อชนะอย่างน้อยเนี่ยผมชนะตัวเองเว้ยเนี่ยคู่แข่งกูทั้งนั้นเลยคือตัวเราเราต้องดีกว่าเดิมใช่คือเราต้องดีกว่าเดิมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการเปิดถ้ำ เดี๋ยวเราไปดูตอนหน้าเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการซ้อมได้ครับเนาะได้ครับโอเคในเอพิโซด2หรือ3ก็ไม่รู้ตอนนี้น่าจะตัดได้โอ้โหได้เยอะแยะเลยขอบคุณมากครับได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับเดี๋ยวขออินเสิร์ตภาพพวกนี้นิดเดียวได้เลยโอเคโคตรเท่ใครถ่ายวะเนี่ย คนถ่ายต้องจับอารมณ์เก่งนะเก่งแล้วผมชอบ2ภาพนี้มันแบบมันกลางวันแม่งกลางคืนแบบโอ้โหอันนี้คือวิ่ง4กว่า4ครึ่งนี่อันเนี้ยกิโลที่ประมาณ85เนี่ยอยู่แถวเขาอ่ะไอ้เขาลูกสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายใช่โอ้โหมันโดนนวดมาโอเคอันนี้ด้วยนี่อันนี้กำลังเจอพระเจ้าอันนี้อ่ะไม่อันนี้เจอพระเจ้าอันนี้กำลังเจอพระเจ้าแล้วเพราะว่าถ้าใครไปวิ่งเนี่ยน่าจะจำได้นี่ประมาณกิโลที่90
55ถึง97มั้งฮะเนี่ยนี่จะถึงละโอ้โหกำลังแบบเจอพระเจ้าเจอพระเจ้าเลยโอเคผมนอนสบาย นี่นี่ชอบวิ่งวันนี้มากนะเปิ้ลบอกวิ่งโชว์แล้วเปิ้ลมาCrazy part I know those guysI'm unbothered cause I know those types. If we talking music out this city, watch your mouth, boy. I'm the prototype. I'm a certified. ขนาดหมายังอเลิร์ตโอ้โหสุดยอดสุดยอดขึ้นโชว์หน่อยเขาชอบโอเคต่อจากครั้งที่แล้วตาราง100โลของโทมาฮอคที่จะไปแข่งที่เบอร์ลินตัวแทนทีมชาติไทยโทรซ้อมยังไงครับในการเตรียมตัวไปเบอร์ลินเนี่ยเราทำเทสดูค่าแลคเตทในเลือดเพื่อกำหนดโซนเพราะฉะนั้นเนี่ย